ต่อไปกรณีภาษีซื้อตามใบกับภาษีที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิ์ออกเวลาเราไปซื้อสินค้าแล้วได้ภาษีซื้อมาจริงนะเป็นใบกับภาษีแบบเต็มรูปแบบจริงอยู่แต่ภาษีซื้อนั้นนะเป็นภาษีซื้อที่ออกโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ออกคุณคิดว่าจะใช้สิทธิ์ได้ไหมเขาไม่มีสิทธิ์ออกแต่เขาให้ภาษีซื้อคุณมามันก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมเขาบอกว่ากรณีที่ไม่มีสิทธิ์ออกเนี่ยก็คือเท่ากับเป็นการออกใบกับภาษีปลอมนะก็ไม่ได้เมื่อไม่ได้แล้วตัวภาษีซื้อที่ได้มาก็ถือเป็นภาษีต้องห้ามเป็นค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้ด้วยนะตัวอย่างเช่นไปซ่อมแซมห้องน้ำ 4,000 บาทมีภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,800 เมื่อได้รับใบกับภาษีมาแล้วพบว่าผู้ให้บริการซ่อมเนี่ยที่ออกใบกับภาษีให้กับเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแต่เขาออกใบกับภาษีมาให้กับเราซึ่งมันใช้ไม่ได้ถูกป่ะเมื่อมันใช้ไม่ได้เราก็ต้องเดบิตด้วยค่าซ่อมแซม 4,000 แล้วก็เดบิตด้วยภาษีซื้อต้องห้าม280เครดิตด้วยเงินสด 4,280 เป็นแบบนี้มีข้อหารือนะครับในสำนักงานก็พูดถึงเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มในการประเมินภาษีกรณีใช้แบงก์กับภาษีปลอมเจ้าพนักงานได้ทำการประเมินได้การตรวจสอบพบว่าห้างแห่งหนึ่งเนี่ยได้นำแบงก์กับภาษีปลอมมาใช้ในการเคลมภาษีซื้อก็คือเอาไปหักกับภาษีขายนะจึงทำการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมเรียกปรับ3เท่าของภาษีและเงินเพิ่ม 1.5 ต่อเดือนห้างจึงขอพิจารณาทบทวนการประเมินภาษีของสำนักงานในวันนี้ก็คือขอให้งดเบี้ยปรับ3เท่าของตัวภาษีคงเฉพาะ 7% และเงินเพิ่ม 1.5% 2ขอผ่อนผันภาษีถูกประเมินโดยแบ่งเป็นงวด3ให้ใช้ใบกับภาษีส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเนื่องจากห้างได้ซื้อสินค้านั้นจริงถ้าซื้ออย่างนั้นจริงแต่ว่ามันออกโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิ์นะคำวินิจฉัยนะครับ3ข้อเนี่ยก็มีคำวินิจฉัยออกมาบอกว่ากรณีนำใบกับภาษีปลอมมาใช้ในการคำนวณเพื่อเสียคพ30เนี่ยเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีเป็นเหตุให้ภาษีที่ต้องเสียและภาษีซื้อในเดือนนั้นคลาดเคลื่อนห้างต้องรับผิดชอบเสียเบี้ยปรับ1เท่าของภาษีที่คลาดเคลื่อนหรือภาษีซื้อที่แสดงเกินไปและเงินเพิ่มอีก 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระทั้งนี้ต้องเสียเบี้ยปรับเพิ่มอีก2เท่าของจำนวนภาษีในใบกับภาษีสำหรับกรณีที่เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบประเมินภาษีแล้วก็เพิ่มพร้อมทั้งเรียกปรับเงินเพิ่มถ้าห้างไม่เห็นด้วยกับเจ้าที่ประเมินห้างมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านประเมินนั้นได้โดยต้องยื่นอุทธรณ์คำคัดค้านนั้นภายใน30วันนะอันนี้ก็แปลว่ามันก็ควรจะต้องเป็นอย่างนี้แหละที่โดนข้อ 2ห้างมีสิทธิ์ขอผ่อนผันได้ข้อ 3ในการพิสูจน์รายจ่ายในทางภาษีเงินได้อีกคนถ้าห้างพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับเงินตามใบกับภาษีนั้นจะมีผลทำให้ใบกับภาษีนั้นเป็นหลักฐานเป็นรายจ่ายไม่ได้คือหาผู้รับเงินไม่ได้ป่ะก็จะติดเป็นรายจ่ายไม่ได้แต่หาใบกับภาษีนั้นห้างพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้รับเงินใบกับภาษีนั้นถือเป็นหลักฐานเป็นรายจ่ายนะ